สวัสดีครับจำชื่อคอนเสิร์ตได้หรือเปล่าจำได้คอนเสิร์ตยาวชื่ออะไรครับจำได้ผมท่องมาแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คูฟาเรนไฮต์และทิสโก้มายแคร์สมาร์ทพรีเซนต์ทำไมผมเปิดหนักโดนกัดตรงกลางหัวใจเลยนะครับเดี๋ยวดูหน้าหน่อยซิว่าคนไหนเป็นคนใหม่คนไหนเป็นคนเก่าคราวที่แล้วใครมาบ้างคราวที่แล้วใครมาบ้างยกมือขึ้นหน่อยเฮ้ยมาสามหรอแต่คราวที่แล้วใครไม่มาบ้างครับนี่เดิมเลยพี่รู้สึกว่าแบบหลายๆคนที่ขึ้นหน้าคุ้นมากเลยนะคือเขาก็อยากมาดูอีกนะคอนเสิร์ตคราวที่แล้วใช่ไหมงานดีศิลปินแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยด้วยเรื่องธรรมดาที่ตลกใหญ่ไม่เสน่ห์ดีดีนะครับเรื่องปกติมากนี่จะบอกว่าครั้งที่แล้วนี่ใครที่ไปมาดูนะครับมีการแบบมีการพูดถึงในการทวิตกันเกิดขึ้นว่าตอนที่มาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแต่พอกลับไปแล้วกลายเป็นสไนเปอร์เฉยเลยจริงๆเราต้องขอยืมประโยคคนอื่นมาพูดณวินาทีที่คุณก้าวเท้าเข้ามาเมื่อนั้นคุณไม่ใช่แค่แฟนคลับธรรมดาคุณกลายเป็นสไนเปอร์ไปแล้วยังไงนะฮะยังไงนะฮะถ้ามีการทวิตข้อความนี้นะครับช่วยแฮชแท็กเซฟบีมกวีด้วยนะครับอยากจะบอกนิดนึงนะครับตามชื่อคอนเสิร์ตนะครับว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันจะพัฒน์ขึ้นไปนะครับมันพัฒน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไปขอดูนิดหน่อยนิดอย่าเลยพี่ลืมเลยว่ะลืมเยอะคือมันจะเป็นทุกคอนเสิร์ตนะครับที่พวกเราจะแบบตื่นเวทีแบบว่าประมาณ 2-3 เพลงแรกนะฮะครับคือเมื่อกี้พี่ก็ต่อยทิศด้านพี่ขึ้นมาแต่ว่าพี่ไปดูปฏิทินอะไรมาว่าวันนี้วันพระวันนี้เป็นวันธงชัยครับปกติแล้วเราไม่ควรจะแบบหลงลืมอะไรแบบว่าแบบนี้เลยปฏิทินจีนของพี่พี่ดูปฏิทินจีนทุกวันพี่ดูวันนี้เป็นวันดีครับดีอะไรรู้ไหมครับคุณแย่งมุกผมไปแล้วพี่ถามเนี่ยคือพี่ถามเขาเขาเรียกว่าวันดีมากค่ะหรืออะไรเงี้ยคุณนึกว่าเขาจะตอบแบบนี้ก็ดีด้วยวันนี้วันอะไรครับวันดีขออีกทีวันดีโอเคมันต้องอย่างนี้ไม่ได้พัดแค่นี้นะฮะแท่งไฟที่คุณถืออยู่นี่นะครับมันพัดมากกว่าเดิมอีกนะครับแสงไฟที่สว่างสดใสมากขึ้นใช่ครับเพิ่มความยาวความทีในขึ้นสัญญาการซอยนะการซอยของมันมันจะถี่ขึ้นแต่หลายๆคนนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็คาดหวังว่ามันจะสั่นได้มันสั่นไม่ได้เปลี่ยนมากคือ18บวกมาเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่งงเหมือนกันเพราะว่าจะเอาระบบสั่นไปทำไมพอเห็นเป็นแท่งแล้วมันสั่นได้นี่ยังคิดไม่ออกมันจะมาเริ่มมาลองคอเนี่ยมันได้หรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยตอนมีเพลงนะครับเราก็เต้นไปเสียงเพลงก็ดังไปฟังเสียงกรี๊ดไม่ค่อยถนัดเลยเนาะอยากจะฟังเสียงกรี๊ดของแฟนๆ BTB ที่ดังลั่นฮอสักหนึ่งทีได้ไหมครับ1 2 3เสียงกรี๊ดอ
พี่แดนลงทุนมากลงทุนมากจำนวนในการทำมินิฮาร์ดของคุณได้มากจริงๆมันต้องดีไซน์ไปเรื่อยๆพี่ยินอยากจะบอกนะครับเสียงแบบนี้นะครับสารภาพเลยว่ามันเป็นกำลังให้พวกเราจริงก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทุกครั้งนะครับเราจะกังวลมากๆแบบโอ้โหเราจะเครียดว่าแบบจะเป็นยังไงคนจะมาเป็นยังไงนะคนเขาจะยินกับพวกเราหรือเปล่าแต่พอได้ยินเสียงทุกครั้งเราได้รับรู้ถึงความน่ารักของทุกคนเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากจริงครับผมเราทำที่เป็นพี่นะครับให้สมกับความรักที่ทุกคนมีให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเอาเพลงไปฟังซะ